เดควิกสวัสดีครับหายไปนานเลยครับช่วงนี้พอดีผมไปต่างจังหวัดมาไงวันนี้ก็กลับมาแล้วครับแล้วก็วันนี้ได้ตัว LQ007 ซึ่งเป็นคลิปเลนจะว่าออกมานานแล้วก็หลายปีแล้วครับแต่วันนี้พอดีเอาไปต่างจังหวัดด้วยก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวที่หนีบนะครับแล้วก็ตัวเลนซึ่งที่จริงตัวนี้จะมีอยู่3สีนะครับเป็นสีดำดำแดงดำฟ้าแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันนะครับเป็นไงครับนี่เป็นสีขาวสวยสวยไม่เอ่ยที่ตัวเลขนะครับคือตัวบอกระยะนะฮะคือก็ตั้งแต่3เมตรจนถึง40เมตรแล้วก็หันไปจนสุดที่ infinity ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า infinity ยังไงนะครับแต่ก็คือรู้ว่าถ้าปรับไปหมุนไปอีกสุดด้านนึงก็คือสามารถปรับขยายได้สูงสุดก็คือ8เท่านะครับวิธีใช้ก็จะเอาตัวนี้ครับไปหนีบกับตัวเลนวันนี้เดี๋ยวน้องลินดาจะพาเราไปท่องโลกกว้างนะครับโดยใช้เลนตัวนี้มาเสร็จแล้วไปกันเลยสังเกตไก่ตัวสีดำนะครับสังเกตดูดีนะครับเราใส่เลนส์เข้าไปครับอยู่ไกลมากแล้วเราใส่เข้าไปแล้วครับปรากฏว่าไก่แค่เป็นสีขาวเอ้ยไม่ใช่นะครับไก่เดินไปเห็นไหมครับว่าเราสามารถมองเห็นไก่ที่อยู่ในระยะประมาณ15เมตรนะฮะนี่ไก่ตัวดำสีดำมันอยู่นี่แล้วภาพจะสั่นหน่อยนะเพราะว่าเขาซูมไปไกลมากเดี๋ยวแชะนี่ลองดูภาพนิ่งนะครับจะได้อารมณ์ประมาณนี้ก็ลองถ่ายภาพไวกล้องก็ยังสามารถโฟกัสได้เหมือนเดิมนะครับลองซูมหน้าน้องลินดาดูโอ้น้องคุณเธอเห็นทุกรูขุมขนเลยแสดงถึงความชัดนะครับอย่าคิดอะไรมากจะเห็นได้ว่าข้างหลังจะเรียกว่าละลายนะครับก็คือหน้าชั้นหลังเบอร์ถ่ายดอกไม้นะครับจะเห็นความละเอียดของหยดน้ำซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้กันขนาดนี้เห็นไหมครับถ้าถ่ายธรรมดาไม่ได้เลยถ่ายภาพนิ่งมานะครับภาพนี้ถ่ายมะเขียบให้น้อยหน่านะฮะถ่ายต่อไม้โอเคครับก็ให้มาดูคร่าวๆนะครับวันนี้สำหรับ LQ007 โอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ